พียงเกิดมาอย่าแค่ว่าได้มาเกิดเพียงมนุษย์สุดประเสริฐเลิศกว่าพองยิ่งทะนงทั้งหลงตนจนลำพองไม่เคยมองตรองให้ดีถึงที่มาจงเร่งสร้างความดีเข้าที่เถิดจะบังเกิดผลกรรมนำความหวังร้อยรถธรรมเก็บไว้เป็นพลังหากพลาดพลั้งตั้งสติตรีตรองความกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอหัวข้อเรื่องขอพรอย่างไรให้ได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาท่านผู้ฟังครับการขอพรนั้นไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์แต่เป็นเรื่องของการขอเมตตาขอบุญบารมีต่อผู้ที่มีบุญมากต่อสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แต่โดยทั่วไปแล้วก็มักจะเข้าใจกันผิดกลายเป็นการบนบานศาลกล่าวไปเสียหรือจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือการไปติดสินบนท่านประเภทว่าหากช่วยให้เราได้นั่นได้นี่ให้สำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาก็จะเอาสิ่งต่างๆสิ่งนั้นสิ่งนี้มาถวายให้ท่านเอาสินบนเอาของมาล่อใจท่านโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าได้ตามที่ตนต้องการถึงจะให้บางคนนั้นเมื่อไม่ได้ตามที่ตนต้องการถึงขั้นเลิกเคารพกันเลยก็มีซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่ผู้คนส่วนใหญ่พากันเข้าใจผิดในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังครับก็ต้องขออนุญาตบอกตรงนี้เลยนะครับว่าสำหรับผู้ที่มีบุญญาธิการผู้มีบารมีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่าเทพพยดาเจ้าผู้มีสัมมาทิฏฐินั้นท่านไม่ได้ต้องการหรอกหัวหมูสินบนอะไรพวกนั้นประทัดเครื่องเส้นสังเวยอะไรต่างๆเพราะเหล่าเทพพยดาเจ้าผู้มีบุญญาฤทธิ์ผู้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐินั้นโดยส่วนมากนั้นท่านเพียงมีความปรารถนาในการเพียรสร้างบุญบารมีและที่สำคัญนั้นก็ต้องขอให้ท่านผู้ฟังทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าท่านไม่ได้มีหน้าที่ท่านไม่ได้มีอำนาจในการเบนเบี่ยงกรรมใครทั้งสิ้นแต่ถ้าดลใจให้เห็นทางแก้ไขดลใจให้เราได้พบกับทางสว่างให้ได้พบผลบุญของตนได้เร็วขึ้นอันนี้ก็พอมีส่วนที่เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นคนที่ขอพรแล้วได้นั่นได้นี่ในสิ่งที่ตนปรารถนาปัจจัยที่สำคัญจริงๆแล้วก็เป็นเพราะบุญบารมีของตนเองมาส่งผลเป็นเวลาที่ประจวบเหมาะพอดีหรือได้รับเมตตาอีกนิดก็สำเร็จได้ถ้าจะให้เข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นก็เปรียบเหมือนรถที่น้ำมันใกล้หมดขาดน้ำมันอีกเพียงนิดหน่อยก็จะถึงที่หมายอยู่แล้วแต่จู่ๆก็มีน้ำมันมาเพิ่มก็ไปถึงที่หมายได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีนี้ก็กลับมาเข้าเรื่องหัวข้อหลักของเราว่าการที่จะขอพรขอแบบไหนขออย่างไรให้สำเร็จให้ได้ตามปรารถนาที่ตนตั้งใจว่าโดยหลักการของการขอพรตั้งแต่โบราณกาลนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็ได้เมตตาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่จะมาขอพรนั้นจะต้องมีคุณสมบัติทั้ง3ประการที่สำคัญดังนี้ประการแรกจะต้องเป็นผู้ที่มีบุญอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอันดับแรกเพราะผู้ที่มีบุญเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วกำลังของบุญนั้นก็จะมาเกื้อหนุนให้ได้ตามที่ตนตั้งความปรารถนาไว้และก็ต้องขอย้ำว่าสิ่งที่จะได้ที่จะสำเร็จตามที่ตนปรารถนานั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ควรแก่กำลังของตนหรือเป็นของที่ควรจะเป็นของของเราอยู่แล้วก็คือตามกำลังบุญที่ตนได้เคยทำไว้นั่นเองครับหลายๆท่านที่ไปบนบานศาลกล่าวไปขอพรนั้นก็อาจจะบอกว่าก็เพราะว่ามันลำบากจะตายอยู่แล้วจึงได้มาขอพรนี่ไงนั่นแหละครับท่านผู้ฟังก็ขอให้ลองคิดย้อนคิดทบทวนดูว่าการที่เราลำบากนั้นก็เพราะว่าบุญเราน้อยก็ขอให้ไปสร้างบุญใหม่เสียก่อนมีการสร้างบุญมากมายที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินในส่วนนี้นั้นผมก็ได้แนะนำไปหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลการทำสมาธิภาวนาที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงิน
การไปช่วยออกแรงทำให้คนอื่นได้รับประโยชน์ไปช่วยงานวัดก็ได้บุญหรือวิธีการอื่นๆอีกมากมายในบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการครับสิ่งที่สำคัญในการขอพรให้สำเร็จประการที่2นั้นสิ่งสำคัญจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลหมายความว่าเป็นผู้ที่รักษาศีลอย่างเต็มกำลังความสามารถไม่ผิดศีลไม่ชอบใจไม่ส่งเสริมให้คนอื่นผิดศีลยิ่งในระหว่างที่ชีวิตต้องตกละกรรมลำบากนั้นการรักษาศีลเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะคนเราทั่วไปโดยส่วนมากนั้นเมื่อถูกบีบในสภาพการที่ลำบากในการที่จะต้องดำรงชีวิตของตนให้อยู่รอดนั้นการเอาตัวรอดด้วยการทำในวิธีที่ผิดศีลธรรมนั้นเป็นวิธีการที่ง่ายฉะนั้นแล้วในช่วงเวลาของชีวิตที่ยากลำบากนั้นสิ่งสำคัญนั้นก็คือการที่เราจะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในศีลครับสิ่งที่สำคัญในการที่จะขอพรให้สำเร็จประการที่3นั้นข้อนี้สำคัญมากคือจะต้องเป็นผู้ที่มีสัจจะการเป็นผู้ที่มีสัจจะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วตั้งจิตดีแล้วแม้ไม่พูดออกมาหรือพูดออกมาก็ให้ยึดมั่นไว้ไม่เปลี่ยนแปลงมีความสัตย์จริงที่ตั้งมั่นไว้ในใจตนแม้ว่าจะไม่พูดออกมาเช่นมีความตั้งใจไว้ว่าจะทำทานรักษาศีลภาวนาอะไรก็ทำอยู่ตลอดมีความเพียรพยายามที่จะรักษาสัจจะนั้นให้คงอยู่บางท่านที่ตั้งสัจจะไว้ว่าหากได้รับความเมตตาแล้วก็จะตั้งใจรักษาศีล5ศีล8แต่ก็ไม่ทำหรือพยายามผัดไปเรื่อยก็ต้องขออนุญาตเตือนขออนุญาตบอกตรงนี้นะครับว่าท่านกำลังสร้างกรรมที่ไม่ดีการผิดคำพูดต่อเนื้อนาบุญหรือต่อผู้ที่มีบุญมากผู้มีอำนาจของเทวฤทธิ์ผู้มีอำนาจของบุญญาฤทธิ์นั้นจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นจะต้องประสบพบเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาชีวิตก็มักจะติดๆขัดๆชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อท่านทั้งหลายมีความปรารถนาที่จะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประสบความสำเร็จแล้วจึงควรที่จะพิจารณาหลักสำคัญทั้ง3ประการนี้ว่ามีในตนเองหรือไม่เป็นลำดับแรกครับเมื่อท่านผู้ฟังพิจารณาแล้วว่าตนมีความพร้อมหรือได้ปฏิบัติตามทำตามได้แล้วตามหลัก3ประการที่สำคัญที่ผมได้อธิบายไว้เบื้องต้นนั้นทีนี้ผมก็จะขออธิบายวิธีการของการขอพรควรจะขอว่าอย่างไรควรจะขอแบบไหนจึงจะเหมาะสมถึงจะสำเร็จได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอพรหรือคำอธิษฐานในเวลาที่ได้มีโอกาสกระทำบุญสร้างกุศลก็ดีอย่าขอพรในสิ่งที่เกินวิสัยของกำลังบุญของตนมากนักก็เห็นมีอยู่มากที่ทำบุญเพียงแค่10บาทแต่ก็อธิษฐานขอพรให้ตนถูกรางวัลที่1ก็ไม่ใช่ว่าจะขอแบบนั้นจะอธิษฐานแบบนั้นไม่ได้เพราะแม้สตางค์1สลึง1ก็ล้วนมีอนิสงส์ที่มากได้ด้วยเจตนาเป็นสำคัญทั้งนั้นแต่ในกรณีนี้ก็ดูจะเกินบุญของตนเองสักหน่อยก็ขอให้พอดีกับเหตุและปัจจัยที่สมควรครับข้อต่อมานี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คืออย่าขอพรในเรื่องที่ผิดศีลผิดธรรมเพราะหลายคนที่เคยได้ยินได้ฟังหรืออ่านนิยายของจอมโจรอะไรต่างๆนานาในเวลาที่เหล่ามหาโจรทั้งหลายจะออกปล้นนั้นก็ไปบนบานศาลกล่าวแล้วก็ปล้นสำเร็จในส่วนนี้ล่ะครับท่านผู้ฟังที่เป็นส่วนสำคัญผมก็ขออนุญาตลงรายละเอียดทำความเข้าใจในส่วนนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็ต้องขอให้ท่านผู้ฟังทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าการที่เหล่ามหาโจรอันธพาลเหล่าพรานชนทั้งหลายได้กระทำการเส้นสวงบนบานแล้วประสบความสำเร็จในการประพฤติชั่วนั้นจะบอกให้ว่าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เหล่าเทพพยดาเจ้าผู้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิแต่ผีมันช่วยเหล่ามารมาช่วยก็ขอให้อย่าเข้าใจผิดหรืออาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เขาได้มาส่งเสริมให้กระทำการชั่วมากขึ้นเพื่อเร่งเวลาให้ไปชดใช้เขาได้เร็วขึ้นครับและการที่จะขอพรให้สำเร็จประการสุดท้ายนี้ก็สำคัญไม่แพ้ข้ออื่นๆคือหากได้ให้สัจจะใดไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาแล้วก็ให้ทำตามนั้นอย่าได้บิดพลิ้วและก็ขออนุญาตแนะนำอย่างนี้นะครับว่าที่ดีที่สุดนั้นที่เหล่าเทพพยดาเจ้าผู้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิ
สิ่งที่ท่านชอบและมักจะให้ความช่วยเหลืออยู่เป็นนิดก็คือการตั้งสัจจะว่าจะสร้างแต่คุณงามความดีส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งและเมื่อสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาแล้วก็ขอให้รีบทำตามนั้นเพราะสุดท้ายเมื่อไปขอพรแล้วยังไม่สำเร็จนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้ให้ความช่วยเหลือหรือท่านไม่เคยเกื้อหนุนท่านก็อาจจะให้ความช่วยเหลือเราไปบางส่วนแล้วตามกำลังตามขอบเขตที่ท่านพึงจะกระทำได้ก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นนั่นแหละครับท่านเหล่านั้นก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้เพียงบางส่วนเท่านั้นแต่ทว่าท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปเบียนกรรมหรือเปลี่ยนแปลงวาสนาของผู้ใดได้หากท่านให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังแล้วแต่หากสิ่งที่เราปรารถนานั้นยังไม่สำเร็จนั่นก็อาจจะเป็นเพราะบุญเรายังน้อยยังไม่ถึงก็ขอให้ทุกท่านได้เร่งสร้างบุญเพียรสร้างกุศลแล้วเมื่อกำลังแห่งกุศลผลบุญของเราได้ถึงพร้อมถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วสิ่งต่างๆที่เราได้ตั้งความปรารถนาไว้นั้นหากว่าเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซก็จะสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและอีกเช่นเคยครับท่านผู้ฟังในช่วงท้ายคลิปนี้ผมก็มีเรื่องราวของข้อคิดคติธรรมสาระความรู้และหลักธรรมในการดำเนินชีวิตมานำเสนอในช่วงท้ายก่อนจากกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้กับหัวข้อเรื่องสุดท้ายแล้วกรรมของใครของมันก็จะไล่ตามทันกันเองท่านผู้ฟังครับคนเรานั้นเมื่อไม่ชอบแบบไหนก็อย่าได้ไปทำแบบนั้นกับผู้อื่นยิ่งเขาเสียใจมากเท่าใดเรายิ่งจะต้องเจ็บปวดตามกรรมนั้นคืนสนองเป็นหลายเท่าทวีคูณหากเราไม่ชอบคนไม่ดีก็อย่าเป็นคนที่ไม่ดีเราอยากได้รักแท้ก็อย่าไปแย่งของเขามาหากอยากได้เงินทองก็ต้องรู้จักวิธีหาหากเราอยากเจอคนที่ดีๆเราก็จำเป็นที่จะต้องทำดีหากอยากมีแฟนสวยหล่อก็จะต้องไม่ทำร้ายคนอื่นเพื่อให้ได้คนเหล่านั้นมาเราอยากที่จะมีความสุขก็ต้องไม่ทำลายคนอื่นจนชินชาเพื่อแลกกับความสุขนั้นท่านผู้ฟังครับหากเราตั้งสติพิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วก็จะรู้ได้ว่าความสุขจอมปลอมและความลุ่มหลงทำให้ชีวิตของหลายๆคนได้พังทลายมานักต่อนักแล้วบางคนมาคิดได้ก็เมื่อเวลามันสายไปแล้วคือเมื่อในเวลาที่เวรกรรมตามให้ผลพอจะแก้ไขอะไรในเวลานั้นก็ไม่ทันการเสียแล้วหรือบางคนอาจจะพยายามแก้ไขอดีตด้วยการทำปัจจุบันให้ดีแต่ก็อย่าได้หลงลืมไปว่าการกระทำในอดีตนั้นไม่สามารถที่จะลบล้างได้การกระทำที่ดีในปัจจุบันนั้นจะเป็นผลที่ดีต่อไปในอนาคตเบื้องหน้าแต่เรื่องราวในอดีตที่เคยกระทำไว้อย่างไรก็ย่อมที่จะได้รับผลเช่นนั้นเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นครับก็มีหลายๆท่านที่เคยบอกเป็นเชิงประมาณว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเห็นผู้ที่กระทำกรรมชั่วทุกวันนี้เขาก็อยู่สุขสบายไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรส่วนผู้ที่กระทำแต่ความดีนั้นกับตกละกรรมลำบากเมื่อได้เห็นเช่นนั้นก็จึงได้กล่าวว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปที่ยังเห็นเขาเป็นสุขอยู่สบายดีนั้นก็เป็นเพราะวาสนาและกุศลผลบุญเก่าที่เขาได้เคยสร้างไว้เมื่อเขาประพฤติชั่วและบาปกรรมนั้นยังไม่ให้ผลจึงไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่าเวรกรรมนั้นมีอยู่จริงท่านผู้ฟังครับแต่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เคยทรงตรัสไว้ว่าไม่มีผู้ใดหรือใครที่จะสุขสมได้ตลอดชั่วอายุขัยนี้เพราะทุกคนนั้นเกิดมาก็ล้วนมีกรรมเป็นสรณะทั้งสิ้นทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีทุกข์เป็นเพื่อนร่วมทางกันทั้งนั้นในช่วงชีวิตที่เราเกิดมานี้ไม่มีผู้ใดที่จะพบแต่หนทางที่มีแต่ความสุขฝ่ายเดียวก็ต้องมีทั้งสุขและทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเราทุกข์ได้เช่นใดเขาก็ทุกข์ได้เฉกเช่นเดียวกันครับก็ขอฝากไว้ว่ายิ่งไปสร้างบาปกรรมใหม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็อย่าหวังได้เลยว่าชีวิตนี้จะหาความสุขสงบจากการกระทำของตัวเองได้ครับก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของ
ข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ที่ผมได้นำเอามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมผู้ฟังนั้นจะได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักในการดำเนินชีวิตของตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงตอนท้ายนี้ผู้มีหิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกราบผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ